สวัสดีค่ะบุญรอดค่ะแล้วโขกซึ่งโขกมีสองความหมายโขกมีสองความหมายปกติเป็นคนตำเก่งไหมคะพอได้ค่ะไหนดูคนที่ตำเก่งที่สุดไหนสิตำเก่งมากโทษนะอันนี้เรียกว่าบ่นว้ายร้อนร้อนเลยหมอยเยอะมากมากหมอยขอโทษต้องเอาออกไม่ไม่หมอยเยอะต้องไปนี่นะแยกเลเซอร์สวัสดีครับเอามาที่นี่ด้วยเหรอครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการหาธรรมวันนี้นะคะเราอยู่กับสองสาวหน้าเหมือนสองหนุ่มค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเปิดตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะปึ้งสวัสดีค่ะอุ้ยต้องบอกว่าไฮโดรลิกที่บ้านหลังนี้มันเลิศจริงๆดีมากเลยวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องค่ะมาจากเพจไหนกันคะเนี่ยมาจากไหนบอกนั่นน่ะดิสวัสดีค่ะบุญรอดค่ะแม่อย่าแกล้งเพื่อนสวัสดีค่ะโอริโอค่ะจากช่องคุณเก้งค่ะสวัสดีค่ะอาร์เธอร์นะคะจากช่องคุณเก้งค่ะวันนี้ทั้งสองสาวทำไมคะทั้งสองออกสาวจะมาทำเมนูอะไรให้ทายดีกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ตรงหน้าแล้ววัตถุดิบถ้าให้มองแบบคนมีการศึกษาเลยนะแกงอ่อมไม่ใช่ให้ทายอีกรอบหนึ่งจับชายชาชูกรอบถูกต้องจบผิดค่ะมันคือกระเพราหมูกรอบชาชูวิ้ยไอ้ชื่อก็น่าทานแล้ววัตถุดิบหลักมีอะไรบ้างคะมีหมูกรอบค่ะแน่นอนแล้วก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาทำกระเพราในรูปแบบไหนก็เลยเตรียมวัตถุดิบมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าข้าวโพดอ่อนนะถั่วฝักยาวเอ่ยหัวหอมเอ่ยกระเทียมเอ๊ะกระเทียมมีแล้วนี่หว่ากระเทียมพริกนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือโหระพาเอาอันนี้อะไรโหระพาหรือกระเพราไม่รู้ดมแล้วเป็นไงครับมะกรูดเอาให้พีคไปเลยกะเพรากะเพราแต่ว่าหมูกรอบวันนี้ไม่ได้ธรรมดานะจ๊ะชั้นสูงนะคะเป็นหมูกรอบแบบชาชูใช่แล้วความเลิศคือความเป็นชาชูนะคุณผู้แซมคือต้องเล่าว่ามันต้องใช้ตะแขนหมูทั้งก้อนเลยนะเอาดีดีมันพี่ลูกเกดไม่รู้หรอไม่รู้เออไม่ใช่ไม่ตาแหลไม่ใช่มันเป็นหมูที่เอามาม้วนเรามัดเชือกไม่ใช่หรอใช่ถูกต้องหลอกแต่ทำไมเนี่ยพวกเกย์มันชอบเป็นแบบนี้มันชอบหลอกผมยาวจริงๆวันนี้หนูอยากเห็นทั้งสองอย่างคืออยากเห็นกะเพราแบบออริจินอลกับกะเพราแบบใส่ผักเออถ้าแบบไหนเดี๋ยวฉันทำเป็นแบบว่าออริจินอลให้โอเคงั้นตอนนี้อันดับแรกเราทำอะไรก่อนดีคะนอนค่ะเพราะว่าทำไม่เป็นวันนี้นะคะในความที่เธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่ง IT gadget นะวันนี้เราก็เลยเตรียมมาเลยแบบว่ากรรไกรสำหรับตัดทีเดียว4ชั้นเอออันนี้น่าจะเป็นกรรไกรซอยซึ่งมีอะไรให้ซอยเหรอคะตรงนี้ผมครับนอกจากนี้นะคะเธอยังเตรียมที่เด็ดกะเพรามานะคะเอาไว้ใส่นิ้วโป้งแล้วมันเลิศมากจริงหรอแล้วกระเทียมเหรอคะต้องทำยังไงกับมันตรงนี้เราโขกไปเลยหรอเราโขกซึ่งโขกมีสองความหมายโขกมีสองความหมายแล้วทำไมเรามีมุมอันเดียวแล้วคือหนูต้องใช้เขียงต้องไม่ต้องไปอยู่ตรงนู้นไปแขกไปไหนหมดอ่ะเอาอยู่นี่ว่าไปไหนหมดกันวะไปดูไปดูโอ้ยกูจะบ้ามันเลิศมากเดี๋ยวทำให้ดูไม่เสร็จเฮ้ยอีดอไม่เสร็จต้องดีใจอะไรกับตรงนี้กับเทคโนโลยีตรงนี้ก็ต้องดีใจอะไรอ่ะรู้จักไหมคะนะดูดเธอเจ็บนิ้วหรือยังเนี่ยไม่เลยสักนิดนึงถามจริงนะใครเจ็บกระเพราแล้วเจ็บหรอแกแล้วแกไม่มีมีดที่มันใหญ่กว่านี้หรอมีแต่ว่านี่มันถือแล้วมันน่ารักอ่ะมันดูเป็นแกเจ็ดอ่ะกูว่ามันเม็ดเกินกูรู้แล้วว่ามึงทำไม่เป็นจริงๆกันไก่ซอยพริกทำไมอ่ะคือเราจะตำไม่ใช่หรอเราจะตำนะแม่นี่เขาต้องอย่างนี้ค่ะเขาต้องแบกอย่างนี้เลยปึ๊บ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 อย่างนี้ไปอ้าวเริ่มแบกไม้ลูกอ่ะแต่ก่อนอ่ะเวลานางทำอ่ะนางทำให้ฉันดูนางจะไม่ได้ซอยพริกหรือทำอะไรอย่างนี้นะอ้าวนางซอยอย่างนี้นะใช่ซอยมีดอยู่ที่เดิมมีดอย่างนี้แต่ว่านางซอยแบบนี้ละถือมีดทำไมวะนี่หล่อนไม่ต้องเสียเวลามากกว่าเรากินเนี่ยเราก็อย่างนี้ได้เลยปกติเป็นคนตำเก่งไหมคะพอได้ค่ะ
ท่าหล่อนแหละหล่อนตามเก่งไหมล่ะมาอ่ะไหนดูคนที่ตามเก่งที่สุดหน่อยสิตามเก่งแววโทษนะอันนี้เรียกว่าบ่นใครซอยเก่งๆสุดท้ายก็โดนตามหมดแหละแต่ทวิตเตอร์ก็ถึงบอกว่าอยากรณรงค์ให้รับรองลุคบ้างนอกจากมันจะใช้ตัดแล้วมันยังสามารถใช้เขี่ยได้ด้วยอันนี้คือเขาจ้างมาขายกันไก่เนาะปักตะกร้ากันไก่ได้เลยค่ะหุยเผ็ดแน่เลยอ่ะแซ่บเออเหมือนคนทำอาหารเป็นนะปกติทำอาหารปะทำบ้างเธอจริงหรอทำบ้างอุ้ยทำไมผัวเออจะไปเป็นเมียฉันเถอะที่อยากมีเมียทำกับข้าวเราเรียนที่ไหนมาคะกรุงเทพคริสเตียนค่ะอ๋อแล้วเหรอคะตีวิทย์2ค่ะใกล้ๆแถวนี้เองอ๋อคุณทันตะวันเออเลยเข้าเรียนคณะอะไรทำไมถึงได้เจอกันเขาเรียนวารสารค่ะแล้วเราก็ได้เจอกันแต่ว่าโอจะเป็นฝั่งอินเตอร์แต่เธอเป็นฝั่งไทยเรารู้จักกันเพราะเราแบบว่าชอบเต้นชอบแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเยโอเขาเป็นนางประเภทแบบว่าชอบเสือกไงชอบเสือกสิตอนนั้นชี้ดอกกันเลยทุกคนชอบเสือกค่ะมึงไม่ต้องมาพูดว่าเยโอชอบเสือกมาละอุ้ยนะคะอุ้ยน่ากินมากจนใหญ่มันจะไม่ค่อยอร่อยเนาะตรงเนี้ยอุ้ยเธอเสียงกรอบมากเดี๋ยวจะฟังเลยเขาบอกอาหารตามแนวเนี่ยแนวคือเส้นเขาก็แบบกูไม่กินหมูด้วยซ้ำมึงเอาหรอเราเป็นคนไม่กินหมูหรอไม่คือฉันไม่กินหมูอยู่แล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ชอบ texture หมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงปะเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะกินหมูกรอบไม่แล้วทำไมถึงไม่ชอบ texture มันเพราะอะไรกินอะไรที่มันมีความใหญ่ๆเหนียวๆแล้วกัดไม่ขาดแล้วนี่จะอยากอ้วกเรากินเนื้อปะเดือดวัวพลาดแต่ฉันก็ไม่กินเนื้อเหมือนกันหนูก็ไม่กินเนื้อกินได้เอาอะไรหลุมบนไม่บนชาชัวเขาว่ากันว่ามันเป็นของจีนนะแต่มันมานิยมในญี่ปุ่นเอาหรอแต่วันนี้จะพิเศษเพราะว่าชาชูเนี้ยเราทำกับกะเพราเพราะฉะนั้นมาครบทุกรสใช่แรงมากไม่ว่าจะเป็นรสของขมด้วยเดี๋ยวมือเลยนะไม่ได้ขมแล้วนะขมกินกันแดดเดี๋ยวมือถึงบอกว่ารายการเนี้ยถ้าคนเป็นเชฟดูเขาด่านะครับเขาด่าเออเทนนิสสบายอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอยากเมาว่าเขาเมาได้ปะเอาเมาสิจริงๆเราเคยเจอกันก่อนเจอกันตั้งนานแล้วไอ้แช่สถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งชื่อว่าเฟคคลับหลังผับเลิกหรือที่สองที่สามเนี่ยค่ะออกมานั่งตรงข้ามที่ประมาณว่าสถานทูตจีนอะไรเงี้ยนี่ก็นั่งอยู่นั่งแบบรอรถรออะไรแล้วก็แบบว่าแอลผู้ชายด้วยอะไรด้วยสักพักหนึ่งมันมีกลุ่มกระเทยเดินมาแก๊งใหญ่ๆเลยกลุ่มกระเทยที่เดินเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มก้อนๆอ่ะแบบเหมือนก็เปิดตัวนางพญาแล้วมึงฉันนั่งอยู่ที่มือเลยแบบรอรถก็นั่งคุยกับเพื่อนเลยอย่างเยย์แคดเดอร์มาทำไรอ่ะไปไหนสีหล่อนใช่ป่ะสีสันสีหล่อนดูถามหล่อนดูถามว่าอะไรทำไรอะไรเสร็จแล้วจบยังไงรู้ป่ะเดี๋ยวเธอก็เหมือนทำมีกับฉันอ่ะอืมแล้วก็คือแก๊งหนูจะเป็นแก๊งผมยาวที่กินหัวโป่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเป็นตำนานจะเป็นที่มาว่าไอ้พวกหัวโป่งในยุคนั้นตำนานมากหอมพร้อมละอันเนี้ยอุ้ยแล้วควรไหมครับคุณแม่คือมึงต้องรวยขั้นไหนกันนะมันเป็นขั้นไหนโอ้ร้องร้องมาทำให้เขาแดกเพราะมันเป็นอย่างนี้หรอตั้งแต่เกิดอ่ะฉันนึกว่ามันมีแก่เขามีข้างในเราแก่อีกแล้วต้องแก่กูหมอยเยอะมากมากหมอยขอโทษต้องเอาออกไม่ไม่หมอยเยอะต้องไปนี่นะแยกเลเซอร์เวลาทำอย่างนี้แล้วมันคิดถึงการแบบว่าทำกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเมาม้อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นคนหยุดที่ไหนเหรอทำกับข้าวกับครอบครัวอ่ะมาเดี๋ยวเราต้องทำดีกว่าใส่น้ำมันก่อนเป็นคนกินน้ำมันเยอะไหมคะกินน้อยกลัวอ้วนค่ะจริงเหรอเครื่องยนต์อะไรเป็นดีเซลหรือเป็นซินใส่นิดเดียวเพราะว่าหมูกรอบน้ำมันเยอะอยู่แล้วแล้วรู้จักกันที่คณะเนี่ยแล้วพายังไงมาทำเพจด้วยกันได้อ่ะเมามอยตอแหลด่าคนไปเรื่อยนินทาคนไปเรื่อยก็เลยเออให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยก็คือด่าออกสื่อจะได้คนร่วมด่าให้มันปรับเพิ่มมากขึ้นได้แต่ก่อนที่ด่ากันเองแค่สองคนมันไพรเวทเลยอ่ะลงไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้ครึ่งนึงอุ้ยยังไม่เริ่มเลยกระเทียมเหลืองและคุณแม่ตำด้วยหมูได้เลยครับแล้วตอนนี้เธอใส่หมูได้เลยโอ้ใจมีดทำไมเถอะวันนี้เมนูง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันจะไวมากเลยทุกคนสั่งหูหอมมากโอ้แม่ใส่น้อยมากเลยอ่ะพอดีนี่เฮลตี้อันน้ำตาลนะคะหูสัมมาแล้วก็อันนี้คือน้ำปลาน่ากินนะอุ้ยหอมมากอ่า
อุ้ยหอมจริงเริ่มแล้วอันนี้ด้วยความที่มันเป็นผงชูรสใช่ไหมก็เดี๋ยวใส่แค่ครึ่งช้อนพอครึ่งช้อนพอกุ๊กกิ๊กกุ๊กมากเอาจริงเอแคร์เขาเก่งเรื่องทำอาหารสุดๆอ่ะคือไม่รู้จะอวยเอาอะไรยืนคนเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเลยวันนี้ต่อไปใบกะเพราค่ะคุณใส่น้อยจังเด็ดไปหน่อยใส่กะเพราเสร็จนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยอุ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมค่ะเมนูผัดกระเพราหมูชาชูกรอบแบบใส่ผักแบบตามสั่งเลยนี่เอาล่ะเมนูนี้สำเร็จนะน่ากินมากน่ากินมากแบบใส่ผักเนี่ยคนบอกว่ากะเพราไม่ต้องใส่ผักถือว่ามันน่ากินอ่ะเอาแบบเป็นกะเพราออริจินัลละกันแบบไม่ใส่ผักน้ำมันค่ะเหมือนเดิมไม่เยอะเพราะว่าหมูกรอบมีน้ำมันอยู่แล้วถูกว้าวร้อนร้อนเลยอร่อยแน่อันเนี้ยโอ้เค็มแน่อันเนี้ยคุยโอ๊ตเหมือนชานถูกต้องมือหนักผงชูรสนะคะแค่ครึ่งช้อนชาพอค่ะท่วมๆแม่ท่วมๆแม่น่ากินจริงนี่เลยอุ๊ยน้ำลายแตกทำไมวะเนี่ยจัดจานก็ง่ายทำง่ายอ่ะระหว่างเก็บรายละเอียดนะคะเราก็สู่ช่วงหาไข่หาไข่วันนี้ทั้งสองท่านมีอะไรมาขายกับแฟนเพจคะก็แน่นอนว่าวันนี้เราไม่ได้มาตัวเปล่าเนาะนี่เลยค่ะไอโนมาโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเขาทำมาจากมันสำปะหลังค่ะเคล็ดลับเพิ่มรสอร่อยแถมยังเอนจอยทุกช่วงเวลาแม่เอาจริงปะจริงๆมันเป็นของที่มีแทบทุกบ้านเลยใช่ต้องมีเลยแหละนี่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเอาไปทำอะไรก็อร่อยรสชาติเนี่ยแซ่บนัวตลอดเลยเธอจะแบบสาระเลยปะล่ะอ่ะสาระสิคะแม่เพราะว่าส่วนผสมของผงชูรสเขามาจากธรรมชาติก็คือมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการโดยมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสารละลายที่มีผงชูรสค่ะจากนั้นสารละลายนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนสีแล้วก็กรองทำให้มันเกิดเป็นสารละลายผงชูรสบริสุทธิ์สารกระเทยวิทยาศาสตร์มาถูกแล้วที่ต้องมาใช่ไหมแต่ฟังเมื่อกี้อะไรละลายไม่ละลายบริสุทธิ์ฟังไม่รู้เรื่องแม่แต่เชื่อว่ามันน่าจะต้องเหลือแค่ตัวที่มีคุณสมบัติในการที่ทำให้รสชาติอาหารเนี่ยเด่นชัดขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมแม่ถูกต้องติดคะแนนอันนี้นะคะใช้แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นอุ้ยจะพร้อมจังครึ่งช้อนชาเท่านั้นเคล็ดลับความอร่อยของพวกเราไอโนโมโตะนะคะจะดึงรสชาติความอร่อยออกมาอย่างเต็มที่เลยค่ะพอทานแล้วเนี่ยจะรับรู้ได้เลยเนี่ยว่ามันผสมผสานอย่างลงตัวทีนี้ไม่ว่าจะทำเมนูไหนนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าอร่อยง่ายทุกเมนูแน่นอนของมันต้องมีอะเนาะไม่แต่ฉันเพิ่งรู้นะว่าปกติอะเวลาเราใช้ผงชูรสเนี่ยเราไม่รู้ต้องใส่ขนาดไหนอ๋อเพิ่งรู้ว่าแค่ครึ่งช้อนชาก็พอแล้วก็พอแล้วความอร่อยแค่นั้นพอแล้วเออรสชาติก็จะนัวระเบิดขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วถ้าแกใส่แค่ปริมาณที่เหมาะสมนะมันจะช่วยลดโซเดียมด้วยอ๋อเราก็ไปต้องไปนั่งปรุงเพิ่มปรุงเกลือปรุงน้ำปลาอะไรเพิ่มแล้วเป็นการปรุงที่ชาญฉลาดมากเห็นละค่ะก็ได้ๆนะคะหลังจากที่ได้ยินพวกเราพูดกันมาในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ยังถูกต้องเลยนะคะไม่ต้องใส่ให้มันเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นนะคะจะได้รับประทานอาหารได้อร่อยและก็เอนจอยทุกช่วงเวลาเลยค่ะซึ่งไซส์ที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะทุกคนขาอันนี้คือไซส์72กรัมค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทุกที่เลยนะคะร้านสะดวกซื้อเอ้ยห้างสรรพสินค้าเอ้ยมีหมดนะคะหรือว่าร้านขายของชำยังมีเลยเนาะหาซื้อง่ายมากใครที่แบบว่าอยากทานอาหารแล้วนะแม่นะเราอยากได้รสชาติแบบครบแบบเต็มระบบเลยอย่าลืมนะคะไปหามาใส่เพิ่มในอาหารกันนะคะเนาะอร่อยกับเมนูฮิตได้ง่ายๆด้วยไอยินโนมาโตะเออพูดอร่อยนักอร่อยหนาอยากชิมแล้วหิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะงั้นไปชิมกันเลยค่ะหิวแล้วแม่ถึงเวลากินแล้วค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยหนูขอเริ่มแบบมีผักก่อนฉันขอลุ้นก่อนได้ไหมเราไม่ได้ชิมกันเลยนะเว้ยตอนนี้เราลุ้นว่าจะอร่อยหรือเปล่ากินกับข้าวสวยร้อนเลยร้อนเลยฉันนี่ลุ้นตามเลยอ่ะนี่ปลาข้างในมันจะนุ่มแต่หนังมันจะกรอบบวกกับจอที่เราผัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเค็มความหวานพอดีมากตัดกับข้าวโพดอ่อนที่หวานนำเห็นละที่สุดนี่เมื่อกี้ก็เลยจะกินนี่ต้องวางมือมาฟังเลยมันแล้วขอแค่คำเดียวว่ามันอะไหมอะมากนึกว่าจะอุวันนี้
เรียนเธอเลยเอาได้เลยเอาได้เลยนี่เลยอันนี้เป็นแบบว่าไม่มีผักนะฮะแต่เหมือนจะใส่พริกเยอะกว่าหือยังไงคือคนไม่กินหมูไม่กินหมูโดนตบนะครับยังไงแม่กินข้าวร้อนๆอ่ะอืมเนาะอืมอะมากอะนะนี่คือการกินหมูกรอบครั้งแรกแล้วคือมันอะอันนี้พูดจริงอันนี้จริงๆสาบานไม่ได้แบบอะไรเลยเราเปิดร้านกะเพราเหมือนปะร้าน3เกย์เอ้าแกเรียกเต็มว่าเกย์ได้ด้วยหรอเอ้าเรื่องนั้นคุณแม่คุยอ่ะคุยอ่ะคุยอ่ะเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปกันอ่ะฉันก็กอดชีแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้พวกเกย์เขาต้องรู้สึกอบอุ่นมากแน่ๆเลยเวลาได้กอดชีเลยถามว่าแล้วดับกวยปะเธอจะเป็นเกย์หมี่มั้ยปะอุ้ยกินไม่ได้จริงเหรออร่อยอร่อยไหมคือลองกินนี่ย่างแบบมีข้าวโพดถั่วฝักยาวน้องอ่ะอร่อยไม้แต่วันนี้ที่อร่อยได้ขนาดนี้เพราะว่าเรามีผงชูรสอายิโนโมโตะเวลาที่รู้สึกว่าทำอาหารแล้วมันแบบรสมันยังบ่ได้ มันขาดอะไรบางอย่างจริงจริงมันแค่ครึ่งช้อนเท่านั้นที่เป็นความลับของสิ่งนี้ใช่แต่แค่ครึ่งช้อนชาอย่างที่แม่บอกมันชูรสชาติอาหารขึ้นมาได้เยอะเลยเนี่ยเวลามันผ่านชอบกินอย่างเงี้ยก่อนแบบมี texture มันมี texture เดี๋ยวมีข้าวโพดมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนไม่ชอบกันวะแล้วมันมีดราม่าเยอะมากดราม่าเยอะมากกะเพราหลอกกะเพราเทียมเขาจะปะกะเพราปลอมกะเพราปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันแล้วแต่คนชอบเลยเนาะเหมือนกับเกย์อะมันก็มีหลายรูปแบบเกย์อ่ะคือพวกเธอเป็นเกย์กันจริงๆจังๆเลยเนาะฉันไม่กระเทยอ้าวฉันเป็นสายผมยาวแต่ฉันเพิ่งตัดผมแล้วเธอล่ะตอนนั้นคือเป็นเกย์ตอนเริ่มมาคือเป็นเกย์แต่ว่าอยู่เมืองไทยแล้วแต่งหญิงมันหางกินคล่องมันแต่ว่าทุกวันจะเอาจริงป้าหนูอ่ะไว้ผมยาวจริงแต่การทำงานเราเหมือนเดิมการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างการเป็นเกย์นัดที่เราเคยทำเหมือนเราทำเหมือนเดิมนี่ถามนิดนึงมีความสุขไหมพอวันนี้เราได้แบบมาทำเพจมีคนรู้จักชื่อเสียงโดดเด่งโด่งดังเงินทองไหลมาเทมาสาธุไม่ใช่ครับว่าโด่งดังไม่ได้เพราะว่าคนรีเควสต์มาเยอะมากกี่คน1คน1 1คนต่อตัวละการเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ขอรีเควสต์ถ้าคนเดียวเราพามาได้เลยเราไม่ต้องรอโหวตว่าไหนเม้นท์อ่ะขอบคุณเอแคร์ด้วยที่เปิดใจชวนเรามามาแบบนั้นคนเม้นท์เยอะจริงหรอเยอะเลยทุกคลิปอาหารทุกคลิปจะมีคนเม้นท์ตลอดแล้วเขาพอใจมั้ยว่าที่พวกกูทำอาหารไม่เป็นมาแต่อร่อยมากนะอร่อยแต่เทปหน้าชวนมาทำอาหารคลีนมาเออแต่ไม่เป็นกับตรงเนี้ยโอ้ยไอ้เกมีคุณแม่แล้วคุณแม่มีความรักไหมฉันมีความรักทำไมถึงมีความรักล่ะไม่ยุ่งได้ปะเธอมีแฟนอยู่แล้วเธอเป็นคนที่แบบเหมือนคนขาดความรักอะเธอต้องมีแฟนตลอดเวลาแบบถ้าเลิกกับคนเนี้ยต้องมีแฟนใหม่เลยอะไรเงี้ยนึกออกปะมันเป็นจริงปะหน้าผิวผมหุ่นนี้บ้าเวอร์มากเหมือนใส่ผีก็ได้กูจะไม่ได้หน้าเหี้ยเดี๋ยวหน้าผิวผมเนี่ยมันเป็นทายที่เกย์เอาอยู่แล้วไม่เธอแต่ถ้าแบบว่าเธอสายหมีอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันแต่จริงตอนนั้นน่ะฉันเกือบเผื่อใจให้ได้เดี๋ยวมันไปหมีให้ได้ตอนนั้นฉันนอนคิดถึงซีนะใช่ไหมจริงวันที่เธอมาหอมแก้มฉันที่สงการเมื่อ7ปีก่อนจริงอ๋อฉันนอนคิดถึงเธอแล้วฉันแบบชอไม่ฉันตําพริกแล้วก็ตอดถึงตัดไอ้อ้วนหอมกูไม่ก็คือมีแฟนมาโดยตลอดเลยแล้วก็ดีก็เป็นความรักที่ดี4ปีแล้วซึ่งมีแพลนจะเลิกยังไง ไม่มีแฟนจะเลิกไม่มีแฟนจะเลิกปกติแล้วว่าคือมีแฟนมาหลายคนใช่ไหมมีแฟนมา 2-3 คนอะไรเงี้ยฮะเราจะมีความแบบคบกับแฟนเพื่อรอวันเลิกกันเดี๋ยวมันก็คงเหี้ยเพื่อให้เราเลิกกับมันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่พอกับคนนี้มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นกับคนนี้เรากลับรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเขาต่อไปเราไม่เคยพูดถึงการเลิกกันหรือคิดถึงเรื่องนั้นเลยอะไรเงี้ยเชื่อปะเดี๋ยวให้อ่านแชทแล้วเล่าล่ะจะมีแฟนหรือยังไม่มีเลยค่ะไม่มีคนคุยด้วยเอ้าหนูไม่เคยมีเพื่อนเป็นเกย์เลยใช่ปะคือพวกนั้นเป็นเพื่อนเป็นเกย์ทำไมถึงไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นเกย์ไม่หนูก็จะบอกว่าเกย์บ้านเรามันมีหลายอย่างนึกภาพย้อนกลับไปที่มาได้ดูมาแท้ทองเพื่อนหนูคือกะทิโยชิเนี่ยมันก็เป็นกะเทยสวยที่อยู่แต่กับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยทำให้พฤติกรรมเราได้เป็นแบบนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะมีจุด turning point ไหมล่ะเดี๋ยวพวกพี่สาวจัดให้แต่ว่าพี่สาวจะได้เลยการเป็นเก้งแบบบอยสนุกมันคือมันยากมากเลยทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งพวกเราก็ไม่บอยนะหมายถึงว่าแต่แม่มีรูปลักษณ์ที่มันบอยได้ไงรูปลักษณ์ที่มันแซงว่าบอยได้อะแต่ยังหนูคือแบบหันทางไหนก็สวยดูสิหันเนี้ยหันทางไหนก็หวานแต่มันขาดอะไรรู้ป่ะขาดอะไรมันขาดอร่อยนัวเดี๋ยวขอเติมก่อน
จะบอกว่าฉันเคยเป็นแฟนคลับซีด้วยนะฉันตามเพจซีมาสักหนึ่งแล้วมันจะมีคลิปหนึ่งที่ซีไปนี่มาดีฟฉันก็บินมาดีฟบ่อยช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเอ้ยบินบ่อยมากมาดีฟฉันก็แบบว่าเออหรือว่าฉันควรไปเที่ยวดีฉันก็เลยจะหาคลิปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีเหมือนไปคนเดียวไปรีวิวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดมีดอกมีน้ำมีหาถ้ามึงไม่ติดหาแล้วมึงลงมาที่เนี่ยมีแต่กินกี่ปีเย็ดมึงไปนู่นก็ได้พาตะแหวนโอ้โหต้องเคยไปมาดีกันใหม่จะเล่าให้ฟังว่าห้องเสร็จปุ๊บเปิดไปถึงปุ๊บทะเลแล้วไงต่ออ่ะเพราะบางมันยังไงต่อคือติดวินาทีแรกมันสวยมากน้ำมันใสมันมีลูกปลาฉลามน่ารักหรอฉลามไม่ได้น่ารักก็ไม่กล้าลงก็ไม่กล้าลงน้ำไม่เท่าไหร่วันแรกวัน2ย้ายโรงแรมจากโรงแรมที่มันอยู่กลางน้ำไปโรงแรมที่มันอยู่ริมหาดทะเลเหมือนเดิมแล้วยังไงอ่ะแล้วมันยังไงต่ออ่ะก็ไปหาตาแหวนแถวบ้านเราไม่ต้องไปก็ได้หลังสดด่าเลยไม่ต้องมาพร้อมขนาดตาแหวนด่าเลยโอ้โหฉันรับรู้ไหมฉันก็เลยไม่ไปเลยมาดีแล้วเล่าหลับในฐานะที่เป็นคนชอบบินใช่ไหมเลยกลายเป็นคนชอบเที่ยวได้เลยปะชอบเที่ยวค่ะชอบเที่ยวตลอดถ้าไปทำงานอ่ะส่วนใหญ่จะได้นอนสมุยค่ะคือสมุยนี่คือครบแล้วก็ไปมาทั้งเกาะแล้วทั้งเกาะรู้ทุกอย่างไม่ได้เที่ยวครบนะกินครบแล้วกินครบจริงปะฮะแล้วเล่าแหละมีแฟนแอบกินไหมไม่เราแชทมาดูเดี๋ยวยุ้ยผัวเมียเขาเลิกกันไปพัทยาการวันพายพัทยาค่ะเหมือนไอ้แค่ก็ไปบางปีนั้นน่ะช่วงตรงผับเกย์ตรงบอยส์ทาวน์ผัวเนี่ยก็บอกว่าเธอลองเรียกพี่คนนั้นมาแบบเหมือนผัวก็อยากให้จอยเพื่อนเลยว่าก็เรียกมานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นคุยไปคุยมาอีดอกกับเธอก็เงียบตัวงอสุดๆกระเทยคือเราคือเราไปกับผัวด้วยหน่อยอ่ะโอช่วยหน่อยกูจ่ายให้ก็ได้ไม่คือซีอย่างนี้คือซีเรียกเขาลงมาเสร็จนั่งพูดคุยก็แบบอยากจะจับตัวเขาอยากจะจับตัวอยากจะอะไรก็ทำไม่ได้ใช่ไหมพอโหแล้วพอผัวไปเข้าน้ำก็มีนิดหน่อยจับไม้กูจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มึงไปให้กูหน่อยเดี๋ยวกูออกให้แล้วเราไม่ไปไม่คือเราไปเราชอบอีกคนนึงมันฟีลว่าเป็นไทป์เราแต่ว่าคนนี้มันจะเป็นแบบเออเป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ไปให้เพื่อนคนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยพอลงมาเท่านั้นแหละมืดเสียเพื่อนหายไปไหนหมดเอาเพื่อนอยู่ร้านข้าวต้มฉันก็เดินไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยอีเพื่อนทักคำแรกเลยอีโอเลอะตามไปโดนอะไรมากลับมาถึงที่อ่ะคนเลิศไม่เราไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วคือแต่ห้องมันมืดห้องมันมืดมากแล้วมันเป็นไฟสีน้ำเงินคือแบบแต่งมาอย่างดีแล้วเราก็เซ็ตเลยหรือว่าครบแล้วตายอย่างเงี้ยแม่เข้าใจไหมอ่ะเนี่ยมาสัตว์มันเหมือนมีมาคาร่าติดอย่างเงี้ยเป็นเกาเหนียวเหนียวไม่สมัยนั้นมันยังไม่มีอีลิทแท้ก็เด๋อป่ะรู้สึกเด๋อป่ะเด๋ออีภูเขาอีวุ้นรอดก็แม่ตาไปโดนอะไรแล้วเวลามันโดนน้ำมันล้างยากไงเราจะกินให้หมดเลยไหมคะตรงเนี้ยก็แกไม่กินหมูเลยอ่ะใครอยากตั้งใจดูอ่ะกินจริงปะนี่อ่ะกินให้ดูอ่ะก็อร่อยอยู่นะเอาเลยเหรอเอามือร้อนเลยมันอร่อยมากจริงขนาดเป็นคนไม่กินหมูยังบอกว่าอร่อยเลยเห็นไหมป้าอดเนี่ยดูเป็นเกย์ไหมแต่ว่าความเลิศเกินหรือเปล่าไปเดินที่ Walking Street กันอ่ะอีดับกระเทยเรียกตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยสายผมยาวสายผมยาวไม่ต้องเล่าก่อนคือคืนก่อนหน้านั้นอ่ะพวกจะไปเดิน Walking Street กันแล้วก็เนี่ยใส่ก็คือแบบว่าเสร็จแต่งตัวปกติอะไรอย่างเงี้ยเด็กตรงนั้นก็เรียกเลยเฮ้ยยู beautiful girl beautiful girl อะไรอย่างเงี้ยอีดับเขาพูดว่าดูไม่ออกว่ะพวกเราเป็นกระเทยตูดกันสุดก็ดูไม่ออกทำผมเป็นโบฮีเมียนเลยพอคืนที่2นี่ก็เลยคุยกับอีเธอว่าหรือว่าวันนี้ฉันจะแต่งให้มันดูสาวหน่อยแล้วก็กลับไปที่เดิมเพราะมันไม่ได้มีที่เที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อกล้ามเดินๆสักพักนึงก็มีคนมานี่ก็แล้วก็เห็นเว้ยแล้วก็มือวัดร่องขุ่นใช่เป็นมือสายผมยาวค่ะแล้วทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าเหมือนกันคือซีจะลากกันไปอ่ะซีจะเอาเราไปแล้วที่เล่าให้ฟังอ่ะก็เลยจะถามว่าเธออยากลองไหมล่ะไปเดินไม่อ่ะเพราะว่าสายผมยาวที่เขาชอบเกย์น้อยอ่ะอย่างเงี้ยมีไปเที่ยวซาวน่าอะไรอย่างงี้ได้มั้ยท้ายปีแล้วมั้งมีเค้าเรียกนักแสดงญี่ปุ่นเค้ามาไทยใช่แล้วหนูก็มีโอกาสได้เข้าไปซาวน่าครั้งแรกโลกใหม่มากต้องเล่ากับคุณผู้ชมก่อนว่าที่นั่นมันเป็นที่แห่งการแบบบันเทิงอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะมีแอคทิวิตี้แต่ละชั้นชั้นนี้เป็นฟิตเนสชั้นนี้เป็นซาวน่าชั้นนี้เป็นห้องกิจกรรมใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนในชีวิตหนูเฮ้ยคําว่าการประกวดละลานตาคืออันนี้แหละยืนอยู่ในกลางห้องกับวิทูอย่างเงี้ยท่าเนี้ย
เราก็อยู่เยอะแหละคือเราตัวเล็กไปเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงก็บอกว่าพี่ทูทำไงดีวะงั้นปะโดนแจกทุกอย่างปะเจลครับทุกอย่างครับแต่พวกแม่ไปกันไหมเอาหน้าคือต้องมาว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ทำช่องทำอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่รู้จักเยอะก็ไปนะก็ไปเจอตอนเด็กๆกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไปแล้วค่ะขนาดไปไต้หวันนะพวกเราก็เข้าไปในสาวหน้าไต้หวันเพราะว่ากล่าวก็สนุกสนุกจอยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กำลังนั่งนั่งอยู่ที่บ่อกำลังเล็งผู้ชายเลยมันจะเป็นนั่งเหมือนว่าพันหลังเงี้ยแล้วเธอหนุ่มมันแก้ผ้าหมดเลยแล้วนั่งคอลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหละลานตาอีกแล้วฉันก็เล็งคนนี้อยู่หันไปสีก็หันมาสบตากันติดตามอยู่นะครับหรือว่ารอดแล้วเวลาที่โดนทักอะไรอย่างมันจะเขินเขินอะคือตอนนั้นเราอาจจะคลิปลุกเป็นบอยอยู่บอยบอยเดินบอยเลยแล้วเพื่อนชนะที่สุดของความบอยบอยเป็นไงบ้างไงตอบไปสิมันทำไม่ได้ตรงนี้อยากเป็นเกลียดแล้วก็เสร็จมันต้องบอยเป็นอ่ะปะทำไงทำได้เนี่ยกองกลางกองกลางสามสองหนึ่งเนี่ยนี่คือเป้าหมายเนี่ยเอาแน่เราเอามันแน่อย่างเงี้ยสวัสดีครับเอามาที่นี่ด้วยเหรอครับโอ้ยเก่งอ่ะเก่งมากที่ถือว่าเป็นกระทะเลนเลยนะแม่งไม่เนียนคะแนนนี้แล้วเราทำได้ไหมเราดูนี่คือเป้าหมายป่ะหอมแก้มเราทำไมอ่ะมันทำให้เราคิดถึงนะเว้ยเรากลับบ้านเราไปตับบ้าซีรีส์วายนายคิดถึงไอ้หมอนั่นน่ะเราสองคนแล้วก็เหลือเธอหนูไม่เคยทำได้เลยอ่ะ3 2 1สวัสดีครับโทษนะเหมือนอาไทยมันยากแต่นี่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็ชอบที่คนสาวๆแล้วไม่ต้องบ่อยก็ได้วันนั้นมันมี TikTok อันนึงเด้งขึ้นมาฉันก็ขายเพื่อนฉันเลยค่ะเขาว่าลงรูปเขาแล้วเขาเขียนข้อความมาว่ามันหายไปในหมดว่าไอ้พวกเกรับตัวเล็กน่ารักแล้วแคปชั่นก็แบบสาวๆยิ่งดีอะไรฉันก็ไปเม้นฉันก็ไปเม้นเขาอาจจะไปเม้นว่าเรามีแนะนำคนนึงเอาไหมโคตรสาวตัวเล็กมากสูงแค่140เขาบอกว่าสูงไปครับไม่ได้ดีหรอกไอ้พวกเกย์อ่ะแต่เอาว่าวันนี้นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะได้คุยกับทั้งสองสาวสองหนุ่มวันนี้นะคะบอกว่าทุกคนเองก็ต้องมีความสุขเหมือนกันนะคะเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาปลุกรวงของเรานะคะแต่ก่อนจะไปฝากผลงานกันก่อนยังไงเพลงละครค่ะไม่มีก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ช่อง YouTube คุณเก้งนะคะหรือว่า TikTok IG Facebook มีหมดเลยนะคะด้วยกันค่ะแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆให้มันฉ่ำๆนะคะเออพวกสนาคุยกันนะว่าแบบมีความกังวลว่าคือทุกคนที่มาช่องมันพีคหมดคือแม่งพีคหมดเลยแล้วพวกสันแม่งเป็นคนธรรมดาสัตว์ๆด้วยอ่ะไม่ถ้าชอบเทปนี้นะกดกติกาของรายการเราเหมือนเดิมลูกค้าไปหาสปอนเซอร์มาหา IG สปอนเซอร์แล้วส่งลิงก์เนี้ยไปบอกว่า2คนนี้ตลกมากพาเขามาออกรายการนี้หน่อยเลิกไหมเป็นคนดูให้ดูระบบเหมือนกันทำตัวเป็นเอเจนซี่หน่อยเดี๋ยวไปแล้วนะคะผู้เข้าชมอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะทั้งเพจจือปากแล้วก็ช่องนี้นะคะเทปหน้าอยากให้ใครมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วที่สำคัญขอเมนูมาด้วยนะถ้าจะให้น่ารักแม่นแนบสูตรมาให้หนูหน่อยนะบางทีหนูไม่มีสูตรทำก็ทำกันมั่วเลยเทปไปหมดนะคะวันนี้ลาไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมึงคือบางทีเขาอาจจะแต่งเป็นดิวอี้ก็ว่าไอ้แค่ไม่ทักกูเลยเขาจะเป็นดิวอี้มันเป็นโต๊ะที่นั่งยากเหมือนกันเนาะนอกเนี่ยต้องนั่งเหยียดขาเจ็บเจ็บตรงเนี้ยเวลานั่งเนี่ยเหมือนต้องฉีกขามาก่อนต้องมีตักตัดยิมนาสติกอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่าให้แขกที่มาได้รู้ว่าคุณจะไม่รู้หรอกแล้วซันนั่งตรงมุมอะทุกคนกลับบ้านไปอะหันครึ่งกันนะ